มาอีกรอบนะครับกับ Canon PowerShot นะครับ G7X Mark III นะครับตอนนี้ถ่ายด้วย 4K 25เฟรมครับก็ถ่ายจาก 4K ในกล้องเลยแล้วก็เท่าที่พอทราบมาก็คือว่าตัว 4K เนี่ยโฟกัสยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็เลยมาลองเทสดูในโหมด VL นะครับเป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตถ้าเกิดว่าใครอัปเดตแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องหมาย VL อยู่ในโหมดของวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับจากสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายด้วย 4K นะครับแล้วก็โฟกัสก็เอียงดีขึ้นนะเหมือนจะดีขึ้นตอนนี้คือนั่งเฉยๆแล้วก็พูดคุยนะครับพวกท้องฟ้าอะไรเนี่ยมันบาลานซ์ครับไม่ได้เอาหน้าขาวใสตอนนี้หน้ามืดแล้วเพราะว่าจะเอาภาพรวมของวิดีโอเนี่ยอยู่ในสีสันพอดีนะครับทุกอย่างออโต้หมดและที่สำคัญกลางแจ้งแบบนี้เนี่ยนี่คือตอนประมาณ4โมงนะครับก็เปิด ND filter ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยจะดันไม่เยอะนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย shutter speed 100 f5.6 ISO 250นะครับข้างหลังอาจจะไม่ได้ปั่นไปถึง1.8 อะไรนะครับกันสั่นเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยออโต้หมดเนี่ยมันก็อยู่ใน 4K ก็ถือออโต้เร็วนะครับเนี่ยคือมันจับใบหน้าอะไรนะถือว่าเร็วก็แก้ไขมาได้ดีขึ้นมากๆครับโหมด VL เนี่ยใครยังไม่ได้อัปเดตนะแนะนำว่าให้ลองอัปเดตแล้วก็ลองใช้ดูสะดวกมากๆนะครับสะดวกมากๆ 4K เนี่ยไม่คิดจะอยากถ่ายเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับตัวผมเองนะครับในงานคอนเทนต์ของ Elog เนี่ย 4K ไม่ค่อยเยอะแต่ที่เห็นเป็น 4K เนี่ยเนื่องจากว่าจะ export ให้มันเป็น 4K นั้นก็ลองใช้งานให้มันถูกดูนะครับอันนี้คือถ่ายเล่นๆแล้วก็ไฟล์ไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะยาวนานมากก็เลยลองเรคคอร์ดเป็น 4K 25ดูนะครับเปิด ND filter นะครับถ่ายเป็น 4K ใช้เป็นโหมด VL นะครับยังคลิปนี้ยังไม่ได้สลับเปลี่ยนไปในโหมดวิดีโอธรรมดานะครับเดี๋ยวมันจะซับซ้อนลึกไปอันนี้ก็คือเป็นให้ดูเลยว่า 4K กับโหมด VL นะครับในโฟกัสที่ค่อนข้างแบบโอเคนะครับโอเคจับได้ไหลลื่นมากนะครับอาการที่บอกว่าโฟกัสช้าๆเนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะหายไปบ้างครับหายไปบ้างแต่ว่าเรื่องของการเฉลี่ยแสงเนี่ยก็ต้องแลกกันนะครับแลกกันโหมดออโต้มาเลยเนี่ยสีสันเสื้อผ้าสีเหลืองอะไรเนี่ยมันออกมาเป็นค่อนข้างเรียวมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็น 4K 25p กับโหมด VL นะครับกับ Canon PowerShot G7X Mark III ครับ